ไปดูภาพบรรยากาศกันเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องแถลงข่าวของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับน้องดินก็มีการลงนามเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการนะคะของเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดานะคะที่ไปร่วมทีมอัลเมเรียในศึกลาลีกาสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเวลา1ฤดูกาลนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปค่ะก็จะเล่นลีกไทยได้ครึ่งฤดูกาลนะครับแล้วก็ไปเล่นลีกสเปนต่อนะครับโดยบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีนายพงศักดิ์ผลอนันต์นะครับประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนายรณฤทธิ์ซื่อวาจาครับผู้อำนวยการสโมสรพร้อมด้วยโคเซ่ควนโบนิโตนะครับรองประธานสโมสรอาร์เมเรียแล้วก็อาเบโตเบนิโตครับผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอาร์เมเรียครับเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วก็มาร่วมแถลงข่าวเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญายืมตัวนะครับส่วนของรองประธานสโมสรอัลเมเรียนะคะโฮเซ่ฮวนโบนิโยนเนี่ยก็กล่าวว่าสโมสรมีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะและขอประกาศว่าได้เซ็นสัญญากับธีรสินแดงดาเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมและจากที่ได้เฝ้าจับตาดูฟอร์มการเล่นของธีรสินเองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถมาช่วยยกระดับการเล่นให้ทีมในฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ปัญหาสำคัญคือการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องภาษาที่อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดาค่ะครับก็ถือว่าน่าตื่นเต้นและน่าแปลกใจคือสโมสรจากสเปนเขาก็จับตาดูบรรดายอดนักเตะต่างๆของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับน้องนินนอกจากธีรสินแล้วเขาก็บอกว่าเจ้ามุ้ยไม่ใช่ประธานโทษครับเจ้าตองกวินนะครับผู้รักษาประตูก็ให้ความสนใจด้วยบอกฝีไม้เป็นลายมือยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ตอนนี้เจ็บอยู่ขณะที่ผู้อำนวยการสโมสรอัลเมเรียนะคะอัลเบโตเบนิโตเนี่ยก็กล่าวยืนยันว่าธีรสินแดงดาเป็นนักเตะเอเชียคนเดียวที่สโมสรสนใจแล้วก็มั่นใจว่ามีดีพอนะคะสำหรับการลงเล่นในลาลิก้าสเปนส่วนตำแหน่งที่จะลงสนามนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโค้ชว่าจะจัดลงตำแหน่งไหนที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่ำหรือตัวริมเส้นโดยหวังว่าธีรสินเองจะมีความพร้อมมากที่สุดเมื่อถึงเวลาที่จะเดินทางในช่วงกรกฎาคมค่ะก็อย่าลืมว่าไปเนี่ยอเมริกาจะปิดฤดูกาลแล้วะนะครับถ้าพอไปถึงก็จะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ของสโมสรอเมริกาเนี่ยจะอยู่ตรงจุดไหนะนะครับถ้ายังอยู่ในลาลิก้าต่อนะครับเจ้ามุ้ยก็จะมีคู่แข่งเยอะโอกาสในการลงสนามจะน้อยแต่ถ้าเกิดลงไปอยู่ในเซกุนดาเบเนี่ยก็ทีมนักเตะเก่งๆรายอื่นๆที่ยืมตัวมาเชื่อแน่ว่าคงจะยกเลิกสัญญาไปหลายรายและเจ้ามุ้ยน่าจะเป็นโอกาสได้เล่นเป็นกองหน้าตัวหลักใช่ค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสโมสรจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องให้กับธีรสินแดงดารวมถึงนักเตะอื่นๆเนี่ยในทีมอย่างน้อย10เกมค่ะก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นไม่ว่าจะหนีตกชั้นได้หรือเปล่านะคะด้านนายรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะก็เผยถึงรายละเอียดในสัญญาว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้ค่ะนะจะเป็นแบบยืมตัว1ฤดูกาลซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปก่อนจะพิจารณาเรื่องการซื้อขาดในภายหลังและขอยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยครึ่งฤดูกาลให้กับสโมสร SCG เมืองทองอาจจะมีโอกาสได้รับการบาดเจ็บก็ตามแต่ก็สัญญานี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะครับมาสักครู่นี้เห็นเจ้ามุ้ยยิ้มนะครับพยายามยิ้มแล้วนะฮะปกติจะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่อายกล้องครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอายกล้องก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการแถลงข่าวที่ใกล้เคียงกับเมืองนอกมากนะครับน้องดินครับค่ะมีผู้สื่อข่าวไปทำข่าวกันเยอะแล้วก็มีภาพการชูผ้าพันคออะไรต่างๆเหมือนเมืองนอกเปรียบเลยนะครับหลายคนก็ใช่ค่ะหลายคนก็รอกันเฝ้ารอกันมานานนะคะแต่ปีที่แล้ววันที่เมืองบุรีรัมย์ได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกก็มีการประโคมข่าวเรื่องการโอกาสของนักเตะไทยในสเปนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของธีรสินแดงดาครั้งนี้ก็ดีใจด้วยที่สำเร็จอย่างน้อยก็เปิดประตูให้กับนักกีฬาคนอื่นๆให้ไปเล่นค้าแข่งอาชีพในต่างประเทศค่ะครับโดยธีรสินได้กล่าวว่าต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้เซ็นสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นและหวังว่าจะเป็นการช่วยปลุกกระแสและเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลไทยครับซึ่งตอนนี้ตัวเขาเองกำลังพยายามเรียนรู้ภาษาสเปนให้มากขึ้นและจะเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดก่อนออกเดินทางครับโดยจะทำให้ดีที่สุดและไม่กลัวแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามนะครับทั้งนี้ดาวยิงทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปสเปนในวันที่1กรกฎาคมนี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงเล่นในฤดูกาล 2014-2015 ให้กับทีมอัลเมเรียต่อไปครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นใบเบิกทางสำหรับนักกีฬาไทยคนอื่นๆด้วยใช่ครับ
ถ้ายังได้อยู่ในลาลิก้าต่อเท่ากับว่ามีโอกาสได้เจอกับคริสเตียโนโรนัลโดนะใช่ค่ะนักเตะอย่างเมสซี่นะใช่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะครับแม้บอลโลกเรายังอาจจะยังไม่ได้ไปนะคะเอเชียนเกมก็อาจจะยังยากอยู่พอสมควรแต่อย่างน้อยก็มีนักกีฬาที่สามารถไปลดแล่นในเวทีระดับนี้ก็ถือว่าน่ายินดีด้วยค่ะใช่ครับเริ่มไปเคาะประตูในระดับอินเตอร์แล้วนะครับสำหรับนักเตะไทยครับ